ีสถาปัตยกรรมที่สวยมากๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้อากาศดีด้วยนะคะบรรยากาศเป็นใจขนาดนี้ทำให้เรานึกว่าเป็นนางเอกในละครเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะเรียกได้ว่าคุ้มสุดคุ้มเลยล่ะค่ะเพราะว่าเมืองโบราณแห่งนี้ได้นำเอาสถาปัตยกรรมของไทยเกือบทุกจังหวัดมารวมไว้ที่เดียวนะคะและสำหรับใครที่รักในการปั่นจักรยานก็สามารถที่จะนำจักรยานของตนเองมาหรือว่ามาใช้บริการที่นี่ก็ได้ค่ะเรียกได้ว่าปั่นจักรยานไปชมวิวไปฟินสุดๆเลยล่ะค่ะพูดถึงละครที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะและสร้างปรากฏการณ์ทั้งในไทยและไปโด่งดังที่ประเทศจีนเนี่ยที่ทำให้นักท่องเที่ยวแห่แหนกันมาเที่ยวที่นี่รวมไปถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆของไทยอีกหลายที่เลยล่ะค่ะนอกจากบทประพันธ์ที่ทันสมัยแล้วนะคะบทเพลงยังไพเราะอีกด้วยค่ะพูดกันซะยาวเหยียดเลยเอาเป็นว่าตอนนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกันบ้างดีกว่าคำว่าบทเพลงภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะเกอฉี่เกอฉี่บทเพลงค่ะมาแต่งประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะคำว่าบทเพลงนี้ไพเราะมากๆภาษาจีนพูดแบบนี้เลยค่ะ歌曲非常好听歌曲บทเพลง非常มากมาก好听แปลว่าเพราะ歌曲非常好听บทเพลงนี้เพราะมากๆค่ะหากใครที่อยากแนะนำเพื่อนชาวต่างชาติให้รู้จักกระบึงไทยมากขึ้นแบบมีเวลาจำกัดแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะแต่ถ้าหากใครอยากได้ของฝากและชิมอาหารขึ้นชื่อทั่วกรุงเทพสามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะห้างขายสินค้าปลอดภาษีภายในเมืองนอกจากจะได้ของถูกใจแล้วยังสามารถช้อปปิ้งลดการเดินทางได้ถึง30วันนะเจ้าคะการฝึกฝนที่ดีค่ะของการเรียนรู้ภาษาคือต้องฝึกพูดฝึกใช้บ่อยๆนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการโต๊ะจีนอาราวด์เดอะเวิลด์แล้วเป็นพายขอขอบคุณ King Tower ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้เป็นพายลาไปก่อนนะเจ้าคะสวัสดีค่ะ